สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันอังคาร19ธันวาคม2023อาทิตย์ที่3เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสต์เจ้าสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นบทอ่านจากหนังสือจำลองแบบพระคริสต์นะครับซึ่งในหัวข้อบอกความสุภาพและสันติกล่าวไว้ว่าดังนี้เป็นข้อคิดเป็นข้อรำพึงอย่างดีนั่นก็คือบอกว่าอย่าถือว่าเป็นเรื่องสำคัญว่าใครอยู่ฝ่ายท่านใครเป็นศัตรูกับท่านแต่จงพยายามทำให้พระเบญเจ้าอยู่กับท่านในทุกสิ่งที่ท่านกระทำจงมีมโนธรรมบริสุทธิ์แล้วพระเบญเจ้าจะทรงปกป้องท่านหากพระเบญเจ้าทรงประสงค์จะช่วยท่านก็ไม่มีใครอาจทำร้ายท่านได้หากท่านรู้จักนิ่งและทนแน่นอนว่าท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากพระเบญเจ้าพระองค์ทรงทราบดีว่าควรจะช่วยท่านให้เป็นอิสระเมื่อไรและอย่างไรฉะนั้นจงมอบตัวแด่พระองค์เพราะพระเบญเจ้าทรงช่วยเหลือและกอบกู้ท่านให้พ้นจากความอับอายบ่อยครั้งเป็นการดีสำหรับเราและช่วยเราให้ดำรงอยู่ในความสุภาพหากผู้อื่นทราบถึงความอ่อนแอของเราและติเตียนเราเมื่อคนเราทอมตัวเพราะความผิดของตนก็ทำให้ผู้อื่นพอใจและระงับโทสะของผู้ที่กำลังโกรธได้ง่ายขึ้นพระเป็นเจ้าทรงป้องกันและช่วยผู้ที่มีใจสุภาพให้รอดพระองค์ทรงรักบรรดาคนใจสุภาพพระองค์ทรงโปรยปรายพระสถานให้คนใจสุภาพทรงยกย่องเขาให้ได้รับเกียรติมงคลหลังจากที่ได้ผ่านความทุกข์ยากแล้วพระองค์ทรงเผยข้อลึกลับแก่คนใจสุภาพทรงเชื้อเชิญและดึงดูดเขาอย่างนุ่มนวลให้เข้ามาหาพระองค์แม้ว่าคนใจสุภาพได้รับความอับอายเขาก็เป็นสุขเพราะเขายืนหยัดมั่นคงในพระเบญเจ้าไม่ใช่ในโลกนี้หากท่านไม่รู้สึกว่าท่านเป็นคนต่ำต้อยที่สุดท่านก็อย่าคิดเลยว่าท่านจะได้ก้าวหน้าไปแม้แต่น้อยก่อนสิ่งอื่นใดจงรักษาสันติภายในตัวท่านจากนั้นท่านจึงจะสามารถสร้างสันติในท่ามกลางคนทั้งหลายได้ผู้รักสันติย่อมทำคุณประโยชน์ได้ดีกว่าผู้คงแก่เลียนคนที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาบ่อยๆคิดถึงคนดีในแง่ร้ายและเชื่อง่ายได้เมื่อในเรื่องที่เลวร้ายแต่สาธุชนผู้รักสันติทำทุกสิ่งไปสู่ความดีนำทุกสิ่งนั้นไปสู่ความดีผู้ที่เจริญชีวิตในสันติไม่ระแวงสงสัยผู้ใดแต่คนที่ไม่มีความพึงพอใจและกระวนกระวายเพราะความชั่วร้ายก็ทุกร้อนเพราะความสงสัยทุกรูปแบบเขาจะไม่มีความสุขกับตัวเองทั้งไม่ปล่อยให้ผู้อื่นเป็นสุขด้วยบ่อยครั้งเขามักพูดสิ่งที่ไม่ควรพูดและไม่กล่าวสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงเขาพินิจพิจารณาหน้าที่ที่ผู้อื่นต้องทำแต่ละเลยหน้าที่ของตนดังนั้นก่อนอื่นจงกระตือรือร้นในทุกสิ่งที่เกี่ยวกับตัวท่านแล้วท่านจะมีเหตุผลสมควรที่จะแสดงความกระตือรือร้นเพื่อพี่น้องของท่านมากยิ่งขึ้นท่านฉลาดในการแก้ตัวและหาเหตุผลสนับสนุนกิจการของท่านกระนั้นก็ดีท่านไม่รับฟังคำแก้ตัวผู้อื่นคงจะยุติธรรมมากกว่าถ้าหากท่านกล่าวหาตัวเองแก้ตัวให้ผู้อื่นถ้าท่านอยากให้ผู้อื่นอดทนท่านก็จงทนพวกเขาก่อนหนังสือจำลองแบบพระคริสต์เนี่ยเป็นหนังสือบทลำพึงก็จำได้ว่าเป็นพระคุณเจ้าอยู่นิตโยเนี่ยพระสังฆราชสังฆราชแห่งสมเด็จพระนเรศวรท่านก็ลงรับไปแล้วนะครับท่านก็เป็นนักภาษาศาสตร์และก็ท่านได้แปลบทความออกมาอย่างสละสลวยแล้วก็มักจะนำมาอ่านเป็นบทลำพึงไม่ล้าสมัยนะจำลองแบบพระคริสต์ใครมีหนังสือเล่มนี้เป็นข้อคิดก็อะไรที่ดีทีเดียวในวันนี้ก็พูดถึงความสุภาพถ่อมตนก็บอกว่าความสุภาพถ่อมตนเนี่ยมันจะสร้างและนำมาซึ่งสันติและในชีวิตความเป็นจริงของเรานะเราก็ความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยเราก็ทราบแล้วเราก็รู้ทันทีเราชอบคนที่มีความสุภาพคนที่ถ่อมตนคนที่มีสันติในหัวใจและคนที่จะมีสันติในหัวใจได้ก็ต้องมีจิตใจที่สุภาพถ่อมตนอันนี้สำคัญสำคัญในครอบครัวของเราก่อนไม่ต้องไปสังเกตคนอื่นหรอกในครอบครัวเราอยู่ด้วยกันสามีภรรยามีลูกสองคนพี่ป้าน้าอาเราอยู่กันสี่ห้าคนในครอบครัวหรือในที่ทำงานก็ได้ในที่ทำงานที่เรามีสมาชิกเพื่อนร่วมงานหรือในโรงเรียนก็แล้วแต่เราสังเกตดูเราจะชอบคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสสุภาพถ่อมตนไม่มีความวิตกกังวลใดๆนะมันคนที่มีใจสุภาพเนี่ยจะยอมรับน้อมรับในข้อบกพร่องของตนเอง
แล้วก็แก้ไขพร้อมที่จะแก้ไขเวลาเดียวกันก็จะพร้อมที่จะให้อภัยความผิดของผู้อื่นได้ง่ายๆจะไม่ถือสาหาความกับความผิดของผู้อื่นจะไม่ปองร้ายจองกรรมจองเวรหรือว่าผูกพยาบาทอาฆาตมาร้ายแต่จะน้อมรับในข้อบกพร่องของเพื่อนพี่น้องแล้วก็พยายามที่จะรักคนที่บางทีไม่น่ารักด้วยนะครับนี่คือคำสอนที่แท้จริงความรักที่แท้จริงที่พระเยซูเจ้าบอกและสิ่งนี้แหละจะนำมาซึ่งความสุขสันติที่แท้จริงในหัวใจของแต่ละคนและเมื่อแต่ละคนมีความสุขมีสันติในจิตใจแต่ละคนแล้วก็จะนำมาซึ่งสันติในสังคมในบ้านของเราเองในหมู่คณะสังเกตดูในบ้านในครอบครัวนะที่มีปัญหาต่างๆหรือว่าในที่ทำงานก็เพราะว่าเราเจอกับคนที่จองหองยึดมั่นถือมั่นถือว่าตนเองดีกว่าคนอื่นแล้วก็ดูถูกคนอื่นว่าร้ายคนอื่นแต่ในความบกพร่องของตนเองนั้นไม่เคยพิจารณาใครมาแปะมาติเตียนหน่อยไม่ได้ก็เป็นอันเดือดเป็นอันร้อนทีเดียวอันนี้ก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องช่วงเทศกาลมหาพรตเป็นเวลาที่เราจะน้อมรับน้ำพระทัยความรักของพระองค์ด้วยการมีจิตใจที่สุภาพถ่อมตนและพร้อมที่จะให้อภัยพร้อมที่จะอยู่กับผู้อื่นด้วยสันติในชีวิตของเราเป็นเบื้องแรกนะครับขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ